I'll throw you out of it. All right. Boom. เสียวมากสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลา101และนั่นคือประสบการณ์เสียวของมอสเองค่ะอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่มอสกระโดดร่มค่ะถามว่ากลัวไหมกลัวมากคือปกติแล้วเนี่ยไปพวกสวนสนุกอ่ะแค่เล่นเรือไวกิ้งอ่ะก็เสียวแล้วอ่ะลำน้ำจะพาเราไปที่มอสไปโดดนะคะเป็นช่วงเดือนธันวาคมแล้วมอสมีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่แบบว่าสักครั้งในชีวิตอ่ะให้มันสุดๆอยากจะลองชนะใจตัวเองให้ได้ก็เลยตัดสินใจไปกระโดดร่มค่ะคือที่มอสไปนะคะเป็นโอเชียนไซด์นะคะจะอยู่ทางตอนใต้ของลอสแอนเจลิสนะคะห่างออกไปก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะจะเห็นว่าวันที่เราไปเนี่ยมีคนมากระโดดร่มเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาชนิดนึงเลยแต่สำหรับเราเนี่ยเป็นครั้งแรกก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาแต่งตัวให้เรานะคะแล้วก็จะมาบีฟนะคะว่าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเห็นกลุ่มนี้ไหมคะนั่นคือเขาเป็นพวกแบบว่าเซียนนะคือเขาผ่านการฝึกฝนมาแล้วนะคะเขาก็นี่ไงไปกระโดดกันเป็นกลุ่มเลยแต่สำหรับมอสก็เป็นน้องใหม่นะคะก็จะได้เนี่ยเจ้าหน้าที่คนนี้แหละค่ะร็อกโคคือชีวิตมอสเนี่ยเรียกว่าขึ้นอยู่กับร็อกโคแล้วล่ะ We'll be taking you there's our ride we'll fly to 13,000 feet and I'll throw you out of there Boom เห็นไหมคะว่าระหว่างที่มอสนั่งเครื่องบินไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะชวนเราคุยนู่นนี่นั่นมอสก็ยิ้มใจดีสู้เสือนะคือมีคนไปกับมอสนะคะก็ประมาณ10กว่าคนนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยดูแบบชิลมากไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแล้วมอสก็เห็นไหมคะว่านั่งอยู่ริมประตูค่ะใช่คือมอสคือผู้โชคดีที่ได้กระโดดคนแรกเนี่ยระหว่างที่เครื่องค่อยๆบินขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะคะเราก็มองลงมาเห็นวิวแบบว่าทะเลชัดเจนสวยงามมากข้างล่างเนี่ยเป็นวิวทะเลแปซิฟิกนะคะชัดเจ้าเลยเพราะว่าไม่มีกระจกไม่มีอะไรเลยนั่งโล่งๆเลยเห็นไหมคราวนี้เครื่องก็บินมาที่ความสูง 13,000 ฟุตแล้วนะคะเหมาะสำหรับที่จะกระโดดร่มแล้วแหละก็ได้เวลาของมอสแล้วค่ะและแล้ววินาทีระทึกของมอสก็มาถึงตลกก็ตลกตัวเองนะคะพอมาเห็นภาพเนี่ยคือตอนที่กระโดดลงมาเนี่ยใจมันแบบว่าหายมากคือแบบเขาเรียกว่าอะไรหลงฟ้ามันแบบงงไปหมดแล้วเห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาแบบว่าดันหน้ามอสที่เงยขึ้นนะคะคือเขาบอกมอสแล้วว่าต้องเงยหน้าแล้วก็กางแขนกางขาแต่นึกออกไหมวินาทีนั้นอะมันลืมหมดทุกอย่างเลยอะและอยากจะบอกว่าใครที่อายุมากๆถ้าไปโดดเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะคะนั่นก็คือเหนียงของเราเองเห็นไหมเหนียงนี่ก็พือบึบบึบบึบเลยอะเอาจริงๆนะคะมอสว่าจุดที่เสียวที่สุดตอนกระโดดล่มเนี่ย
น่าจะเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่เขากางร่มชูชีพนะคะเห็นไหมพอกางปุ๊บอะล่มอะมันจะดึงตัวเรายกแบบวืบไปเลยอะคือตอนนั้นคือแบบโอ้ยเสียวมากแบบว่าเสียงหลงเลยแล้วเหมือนแบบเจ้าหน้าที่เขาแบบแกล้งมอสนะคะเห็นไหมเขาก็จะแบบทำแบบล่อนซ้ายล่อนขวาแล้วก็ขำอะคือแบบตอนนั้นเราขำก็ขำกลัวก็กลัวคือแบบเมื่อไหร่จะถึงพื้นล็อกคอYou crazy. Oh my god. I almost died. Oh, like this is my life again. Thanks for coming out to play. Okay. Go jump ocean side. สุดท้ายนะคะมอสก็มาถึงพื้นดินโดยปลอดภัยเอาเป็นว่าถ้าใครมีประสบการณ์เสียวหรือว่าเคยกระโดดร่มก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังด้วยนะคะแต่ว่าไม่ทะลึ่งนะวันนี้บ๊ายบายค่ะ